มว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ผมเชื่อแบบนั้นแล้วพวกเราล่ะครับพวกเราเชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงโลกได้หรือเปล่าผมได้ทุนพสวทครับโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค้นพบวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ตอนนั้นครับพบความน่าทึ่งของวิทยาศาสตร์เราก็คิดว่านี่แหละเดี๋ยวเราจะใช้วิทยาศาสตร์นี่แหละในการเปลี่ยนแปลงโลกผมเซตแล็บทำแล็บฉายรังสีเพาะเชื้อตั้งแต่ม.ปลายตอนปีหนึ่งก็ไปนำเสนอเปเปอร์ที่อังกฤษถ้าเข้าใจไม่ผิดจบ3ปีครึ่งเป็นคนแรกของมหาวิทยาลัยมหิดลเสร็จแล้วก็ไปต่อที่เยลครับที่เต็มไปด้วยคนที่อยากจะออกไปเปลี่ยนแปลงโลกพอกลับมาเมืองไทยก็คิดว่าจะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงชั้นเรียนของตัวเองก่อนตอนเรียนอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยครับถ้าลงวิชาหนึ่งก็กะไว้ว่าเราจะได้อ่านหนังสือประมาณสักสัปดาห์ละเล่มเดือนหนึ่งก็4 เล่มกลับมาเมืองไทยเอาละเริ่มจากเดือนละเล่มก่อนเทอมนึงก็ประมาณสัก4-5 เล่มจบเทอมครับพวกเราคิดว่านักศึกษาอ่านจบสักกี่เล่มครับหลายคนอาจจะพอเดาออกครับอ่านไม่จบเลยสักเล่มผมก็งงมากเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับชั้นเรียนค้นไปก็พบว่าเราเนี่ยไม่ได้รู้จักนักศึกษาสักเท่าไหร่คนลึกลงไปอีกพบว่านักศึกษาก็ไม่ได้รู้จักตัวเองสักเท่าไหร่เหมือนกันเลยคิดว่าสงสัยเราจะต้องจัดกระบวนการให้นักศึกษาเนี่ยเขารู้จักตัวเองมากขึ้นก็ทำหลายอย่างครับแต่ว่าพอจะสรุปได้สัก3 หมวด 3 อย่างอย่างแรกก็คือฝึกฟังครับเพราะเชื่อว่าการฟังเนี่ยมันเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้พื้นฐานของการเข้าใจตนเองนักศึกษาในชั้นเรียนเนี่ยจะต้องฝึกที่จะฟังด้วยหูฟังด้วยตาแล้วก็ฟังด้วยใจเขาจะต้องฝึกฟังเพื่อนๆคนอื่นแล้วก็ฝึกฟังตัวเองด้วยอย่างที่2ก็คือเขาควรจะได้ฝึกที่จะมีเครื่องมือที่จะใช้สะท้อนตนเองครับอาจจะเป็น journal หรือว่าบันทึกคล้ายๆกับบันทึกประจำวันที่เขาจะต้องเขียนส่งมาทุกสัปดาห์แล้วก็มีกิจกรรมที่เรียกว่าเช็คอินหรือเช็คเอาท์เป็นกิจกรรมที่ทำให้เขาเนี่ยได้เช็คสภาวะตนเองช่วงก่อนเรียนระหว่างเรียนแล้วก็หลังเรียนอย่างที่3ก็คือนักศึกษาเนี่ยจะต้องได้ออกไปทำอะไรบางอย่างได้ลงมือจริงๆทำอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงตัวเขากับโลกภายนอกผลก็น่าทึ่งครับยกตัวอย่างบอสเนี่ยเป็นเด็กหัวดีครับแต่ว่าอารมณ์ร้อนเป็นเด็กแว้นมาก่อนครับแล้วก็เข้ามาเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ก็อกหักไม่ได้โดนผู้หญิงหักอกนะครับแต่ว่าอกหักเพราะว่าเขาเนี่ยมาเจอว่าวิทยาศาสตร์ที่เขาเจอเนี่ยมันคนละอย่างกันไม่เหมือนกับวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดอยู่ในใจตั้งมีภาพเอาไว้ก่อนคิดปนไปวนมาว่าจะลาออกดีไหมมาร้องไห้แล้วก็มาปรึกษาว่าจะเรียนต่อดีหรือเปล่าพอเขาได้อยู่ในชั้นเรียนที่ตั้งคำถามให้รู้จักตัวเองอย่างแท้จริงได้รู้จักเชื่อมโยงวิชากับชีวิตกับโลกภายนอกเขาก็รู้ว่าเขาจะเรียนวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขและมีความหมายอย่างไรแต่ก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเขารู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างที่ทำให้ชีวิตของเขามันมีพลังพอไปสำรวจตัวเองเยอะๆเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยมีความสุขกับการไปดูเว็บไซต์ซื้อขายเครื่องเสียงครับแล้วก็ที่บ้านก็ทำกิจการซื้อขายติดตั้งแสงสีแต่ว่าเขาก็สับสนว่าเอ๊ะมันจะไปด้วยกันได้หรือเปล่าแต่พอเขากลับไปสำรวจลึกๆจริงๆก็พบว่าเฮ้ยเขามีความมั่นใจอ่ะที่จะทำทั้งการเรียนให้ได้ดีแล้วก็ทำธุรกิจให้ได้ดีตอนกลางวันบอสก็ทำแล็บใช้เครื่องมือหลายล้านที่แล็บซื้อมาส่วนตอนเย็นหรือว่าสุดสัปดาห์เขาก็ไปจัดคอนเสิร์ตจัดแสงเสียงให้กับคอนเสิร์ตหรืองานแต่งงานใช้เครื่องมือมูลค่าเป็นล้านที่เขาซื้อมาด้วยตนเองมูลค่าธุรกิจของเขาตอนนี้ก็หลายล้านจาก
เด็กที่สุ่มเสี่ยงอาจจะเลือกทางเดินในชีวิตที่ไม่ถูกต้องกลายมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในการเรียนเป็นว่าที่ด็อกเตอร์แล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจพวกเราคิดว่าชีวิตของบอสเปลี่ยนไปไหมครับผมเรียกกระบวนการนี้ว่าจิตปัญญาศึกษาครับเป็นกระบวนการที่ทำให้คนเรียนเนี่ยรู้จักเข้าใจตนเองแล้วก็มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงตนเองผมกับเพื่อนๆเนี่ยตั้งศูนย์จิตปัญญาศึกษาที่มหิดลขึ้นมาเพื่อจะขับเคลื่อนเรื่องนี้ในระดับมหาวิทยาลัยแล้วก็ในระดับประเทศเราจัดประชุมวิชาการกันหลายครั้งมีครั้งหนึ่งเราไปจัดประชุมวิชาการที่ศิริราชครับโดยมากเนี่ยคนที่มาประชุมก็จะเป็นอาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอาจจะมีมหาวิทยาลัยอื่นมาเพิ่มด้วยพอช่วงที่เปิดให้ถามตอบกันครับปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยยกมือขึ้นแล้วก็ขอพูดเธอแนะนำตัวเองว่าเธอเป็นคุณแม่ของเด็กในชั้นเรียนของผมคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอเป็นแม่ของน้องเอมและน้องเอมเนี่ยหนีออกจากบ้านไปเธอเล่าว่าน้องเอมเนี่ยเป็นเด็กน่ารักครับสนิทกันมากเลยตอนสมัยที่เอมยังเด็กๆอยู่คุยกันได้ทุกเรื่องสนิทสนมกันมากแต่พอโตขึ้นก็รู้สึกว่ามันห่างเหินกันออกไปเรื่อยๆพูดจากันทีไรก็เหมือนกับจะทะเลาะกันเธอรู้สึกว่าลูกเนี่ยห่างออกจากตัวเองไปเรื่อยๆจนกระทั่งเธอรู้สึกว่าเหมือนกับลูกอ่ะหนีออกจากบ้านไปทั้งที่ยังอยู่ในบ้านนี่แหละครับแต่ว่าเธอรู้สึกว่าลูกของเธอน่ะห่างไกลจนกระทั่งเธอเอื้อมมือไปไม่ถึงขนาดที่เธอรู้สึกว่าตัดใจว่าชีวิตนี้คงจะไม่ได้ใกล้ชิดกับลูกแบบเดิมอีกแต่พอลูกของเธอได้มาเข้าในชั้นเรียนเรื่องราวก็เปลี่ยนไปเธอว่าลูกของเธอฟังเป็นมากขึ้นกลับมาใกล้ชิดกันในครอบครัวมากขึ้นวันนี้เธอก็เลยลางานเธอก็ยอมลางานที่งานของเธอแล้วก็มาประชุมงานนี้เพื่อจะบอกว่าขอบคุณที่พาลูกของเธอกลับบ้านแม่น้องเอมขอบคุณผมขอบคุณชั้นเรียนขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์แล้วก็ขอบคุณมหาวิทยาลัยมหิดลแห่งนี้ที่ทำให้ชีวิตครอบครัวของเธอกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งพวกเราคิดว่าโลกของน้องเอมกับโลกของคุณแม่เปลี่ยนไปไหมครับนี่หรือเปล่าการเปลี่ยนแปลงโลกที่แท้จริงการที่ทำให้คนสามารถจะรู้จักเข้าใจตนเองแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้ผมก็มีฝันครับว่าเฮ้ยทำยังไงเจ้ากระบวนการดีๆแบบนี้คนมันจะเข้าถึงเยอะๆไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักเรียนนิสิตหรือว่านักศึกษาผมพบคำตอบในงานอาสาครับเพราะว่างานอาสาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าจะต้องเป็นนักเรียนนักศึกษาใครๆก็เข้าถึงได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็ทุกสถานภาพด้วยเราเริ่มต้นจากการที่ทำรีแบรนด์ครับเพิ่มคุณค่าแล้วก็ความหมายใหม่ให้กับงานอาสาเมื่อตอนปี47ตอนช่วงเกิดสึนามิผมกับเพื่อนๆ เนี่ยเราคิดคำใหม่ขึ้นมาคือคำว่าจิตอาสาเป็นการเอาคำว่าจิตมารวมกับคำว่าอาสาครับเพื่อให้คุณค่าความหมายใหม่เพิ่มเติมขึ้นกับงานอาสาว่าเป็นเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็พอช่วงปี54ครับช่วงที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ผมกับเพื่อนแล้วก็ศิษย์เก่าในชั้นเรียนเนี่ยครับเราก็รวมกันตั้งธนาคารจิตอาสาเกิดขึ้นเป็นธนาคารที่
รับฝากของมีค่าของพวกเราครับไม่ใช่เงินทองแต่ว่าเป็นของที่มีค่ามากกว่านั้นอีกเป็นของที่พวกเราทุกคนได้มาเท่าๆกันวันละ24ชั่วโมงเท่ากันครับก็คือเวลาเป็นธนาคารที่รับฝากเวลาครับแล้วก็พาให้ทุกคนเนี่ยมาเจองานอาสาที่ตรงกับโปรไฟล์ตรงกับความสนใจแล้วก็ความถนัดของตัวเองมาเจองานอาสาที่ทำให้เรารู้จักตนเองแล้วก็ทำให้เราเชื่อมโยงกับโลกเวลาพูดถึงธนาคารนะครับคนก็มักจะชอบถามถึงพูดถึงตัวเลขคนมักจะพูดชอบพูดถึงตัวเลขว่าธนาคารเนี่ยมีคนมาฝากเวลาไว้ 2.7 ล้านชั่วโมงมีสมาชิกอยู่ข้างในเนี่ย 50,000 กว่าคนแล้วก็มีองค์กรเนี่ยมาเป็นสมาชิกเนี่ย200กว่าองค์กรองค์กรเหล่านี้ปีหนึ่งก็มาเปิดงานอาสาที่ทำให้คนเนี่ยได้มาทำงานอาสาเนี่ยครับประมาณ 1,000 งานตัวเลขแบบพวกนี้ครับมันก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าผมคิดว่ามีอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กว่าตัวเลขเหล่านี้ก็คือเรื่องราวความมหัศจรรย์ของคนที่อยู่ข้างในก็คืออาสาสมัครต่างๆครับมันมหัศจรรย์ยังไงครับมันมหัศจรรย์เหมือนกับที่บอสเคยเป็นนักเรียนที่อยากจะลาออกกลายมาเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกลายมาเป็นนักศึกษาที่ประสบความสำเร็จแล้วก็มีความสุขน่าอมหัศจรรย์เหมือนกับน้องเอมที่จากเดิมเนี่ยห่างเหินจากคุณแม่กลายมาเป็นคนที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณแม่ครั้งหนึ่งอย่างพี่ต่อยครับพี่ต่อยนะครับเป็นชายวัยเกษียณครับที่มักจะนั่งรถจากจังหวัดมุกดาหารลงมาทำงานอาสาที่กรุงเทพอยู่เนืองๆพี่ต่อยมาทำงานอาสาสมัครที่เรียกว่าอาสารับฟังงานอาสารับฟังเนี่ยครับทำให้พี่ต่อยได้มีประสบการณ์ที่จะเจอการฟังอย่างมีคุณภาพได้ฝึกที่จะฟังด้วยใจฟังเพื่อฟังฟังโดยไม่ตัดสินมีวันหนึ่งครับพี่ต่อยเนี่ยมาเล่าให้พวกเราฟังว่าเขาขอบคุณงานอาสามากมายพี่ต่อยเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งเนี่ยผมนั่งทานข้าวอยู่ที่ฟู้ดคอร์ทแห่งหนึ่งในกรุงเทพแล้วก็อยู่ๆเนี่ยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรีเข้ามาถึงก็ทำท่าเหมือนจะหาเรื่องแล้วก็ตะคอกว่านี่เสื้อเหลืองใช่ไหมพี่ต่อยก็งงก้มลงไปดูอ๋อเธอคงเห็นสายนกหวีดที่พี่ต่อยห้อยอยู่ตอนแรกก็กะว่าจะลุกแล้วก็ตวาดกลับไปแต่พอนึกถึงงานอาสาที่ตัวเองไปฝึกมาพี่ต่อยก็ใจเย็นแล้วก็ค่อยๆฟังพอผู้หญิงเห็นว่าไม่ได้มีทีท่ารุนแรงกลับไปเธอก็เริ่มเย็นลงครับสุดท้ายก็ค่อยๆ คุยกันจากเดิมที่ตั้งท่าว่าจะทะเลาะกันครับกลายเป็นนั่งคุยกันที่ฟู้ดคอร์ทนะครับเป็นชั่วโมงเลยได้ถามรู้จักกันเพิ่มเติมมากขึ้นถามทั้งความเชื่อเรื่องการเมืองแล้วก็ยาวไปถึงชีวิตส่วนตัวพี่ต่อยเล่าให้ฟังว่าปกติทำอาชีพอะไรแล้วก็สนใจเรื่องอะไรเธอก็เล่าให้ฟังครับว่าเธอเป็นนักแปลนิยายคุยกันสนิทสนมถึงขนาดเธอบอกว่าจะมากรุงเทพอีกเมื่อไหร่เธอจะเตรียมนิยายที่เธอแปลเนี่ยให้สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแหมถ้าพวกเสื้อเหลืองเป็นอย่างคุณเยอะๆก็ดีสิพวกเราคิดว่าโลกของพี่ต่อยเนี่ยเปลี่ยนไปไหมครับนี่แหละครับมหัศจรรย์ของงานอาสางานอาสาที่ทำให้เราเนี่ยรู้จักตนเองครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงกับโลกด้วยเพราะว่าพอเรารู้จักตนเองและเชื่อมโยงกับโลกครับเราก็จะเห็นว่าโลกเนี่ยมันไม่ได้มีแต่โลกที่เราอาศัยอยู่ครับแต่ว่ามันมีโลกภายในที่เราสร้างขึ้นด้วยและเราก็อาศัยอยู่ทั้งโลกที่เราสร้างอยู่แล้วก็โลกที่เราอาศัยอยู่ภายนอกแล้วก็เมื่อใดก็ตามนะครับ
ที่โลกภายในของเราเปลี่ยนโลกภายนอกอ่ะก็เปลี่ยนไปด้วยเรื่องแบบนี้ครับถ้าฟังด้วยหัวครับก็เข้าหัวครับแต่ถ้าเกิดว่าเราฟังด้วยใจเราก็จะเข้าใจเชิญนะครับมาเจอกับงานอาสาครับงานอาสาที่ทำให้เรารู้จักทั้งตนเองแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเชื่อมโยงกับโลกภายนอกด้วยแล้วพวกเราก็จะพบคำตอบด้วยตัวเองครับว่าเราอ่ะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกผ่านการรู้จักแล้วก็เปลี่ยนแปลงตนเองได้อย่างไรขอบคุณครับ